เลยค่ะอยู่บนเวทตั้งแต่เดินมาในคำพูดชาย here I think the temperature and the weather is getting better and up here on the stage we just want to give you the overall information แล้วจริงๆแล้วเนี่ยช่วงสงกรานต์เวลาเราออกจากบ้านปั๊บเนี่ยตับได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับถ้าเกิดท่านใส่ชุดไทยมาแล้วนะใส่ผ้าไทยผ้าขนม้าเลยใส่ชุดกระเบนมาใส่ผ้าถุงไทยมาจริงๆนะครับสำหรับเครื่องแต่งกายต่างๆในขบวนนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณเต้านัทพรอีกครั้งนะครับรวมไปถึงริ้วขบวนที่แสนสวยงามของเราในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆเลยนะคะสวยงามอลังการมากๆค่ะนี่แหละค่ะเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของคนไทยของเรานะคะแล้วก็เสื้อผ้าอาภรณ์นะคะการแต่งกายเครื่องประดับที่สะท้อนให้เห็นนะความเฟื่องฟูของในแต่ละยุคสมัยของเราวันนี้นำเสนอกันนะคะในยุคของกรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะมีอีกหนึ่งช่วงนะครับที่จะได้พูดคุยกับคุณแต้วณัฐพรด้วยนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวเราสองคนจะขออนุญาตขยับเข้าไปตรงกลางนิดนึงนะคะเมื่อกี้นี้เห็นความงามของนางชุนศักดิ์เทวีไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับปรบมือดังๆให้กับคุณแต้วหน่อยฮะโอ้โหเป็นยังไงคะทุกคนกำลังตะลึงอยู่ตะลึงในความงามนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นครั้งแรกของไอคอนสยามที่จัดงานมหาสงกรานต์กันแล้วคุณแต้วก็มารับบทนะคะเขาเรียกว่าวันนี้เนี่ยสวมบทสมมุติเป็นนางชุนศักดิ์เทวีรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะก็ตั้งแต่มางานเปิดของไอคอนสยามแล้วก็ตั้งตารอเลยว่าในทุกเทศกาลของไอคอนสยามจะต้องมีงานที่เรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากแน่นอนแล้วก็ครั้งนี้ได้รับเกียรติได้มาเป็นเทวีในสมัยสุโขทัยใช่ค่ะไม่ใช่ทุกๆคนจะได้เป็นง่ายๆเพราะว่าเครื่องแต่งกายเนี่ยต้องบอกว่าแต่งชุดไทยมาเยอะมากค่ะแต่ว่าการแต่งแบบสุโขทัยเนี่ยหาโอกาสแต่งได้ยากมากก็ต้องขอบคุณทางไอคอนสยามแล้วก็อาจารย์ด้วยค่ะอันนี้ครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะที่คุณแต้วมีโอกาสได้แต่งมาแต่งชุดไทยในยุคของสุโขทัยน่าจะไม่ใช่ครั้งแรกค่ะแต่ว่านับครั้งได้เลยน่าจะคือน้อยครั้งมากที่จะมีโอกาสเนาะที่2หรืออะไรอย่างเงี้ยน้อยครั้งมากจริงๆคือเราเห็นในบทบาทที่สวมชุดไทยมากันมาบ้างแต่วันนี้คือต้องบอกว่าท่านที่มาร่วมงานหรือได้ร่วมชมริ้วขบวนเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกของหลายๆท่านเลยที่เห็นคุณแต้วแต่งองค์ทรงเครื่องได้ครบแล้วก็สวยงามขนาดนี้นะฮะขอบคุณค่ะและเราเองก็เป็นแฟนคลับแบบเหนียวแน่นมากของน้องแต้วเดี๋ยวจะบอกโอ้เวลาละครมานี่อินแบบตามติดนะฮะโอ้ทุกอย่างจริงๆแล้ววันนี้พอเจอตัวจริงคือสวยมากแล้วยิ่งพอใส่ชุดนี้คือทุกอย่างมันลงตัวมากๆเลยอ่ะภาพจะค่อนข้างผิดกับละครเมื่อคืนนิดนึงเมื่อ
ื่อคืนนี้ใครดูเดี๋ยวนะวันนี้ก็จะมาอีกแบบนึงมาอีกลุคนึงค่ะครับเนื่องด้วยวันนี้นะฮะคุณแต้วมาเป็นนางสงกรานต์หรือว่านางทุงสะทีวีในช่วงของเทศกาลมหาสงกรานต์นะครับคืออยากจะให้คุณแต้วได้ช่วยอวยพรหน่อยเพราะว่าเราถือว่าเป็นเสมือนกับวันปีใหม่ไทยด้วยอวยพรให้กับทุกท่านนะครับที่วันนี้มาที่ไอคอนสยามนะครับรวมไปถึงอาจจะบางท่านที่ชมกันอยู่ติดตามกันอยู่นะฮะทางช่องทางอื่นด้วยแล้วกันนะครับค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะที่วันนี้ได้มานะคะยังไงก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะใช้เวลาในช่วงสงกรานต์เนี้ยให้แบบมีความสุขนะคะเริ่มต้นปีใหม่ไทยกันแบบเรียกว่ามงคลนะคะแล้วก็ถ้าจะปาร์ตี้อะไรกันก็อยากให้เบาๆกันนิดนึงนะคะเราจะได้เริ่มต้นปีกันด้วยสิ่งดีๆนะคะยังไงก็ขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะในช่วงสงกรานต์นี้ค่ะนี่ครับแหมเป็นคำอวยพรดีๆนะครับจากคุณแต้วณัฐพรนะครับวันนี้ดีใจจริงๆได้เห็นโอ้โหคุณแต้วสวมชุดไทยสวยๆแบบนี้มาร่วมในริ้วขบวนของเรานะฮะอันนี้คุณเขินอยู่หรือเปล่าคะ คุณยีนเราดูนิ่งๆไปเลยนะคะ ตะลึงในความงามของน้องแต้วอยู่ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องแต้วยังอยู่กับเรานะคะท่านไหนที่จะถ่ายรูปแฟนคลับมารอกันแน่นเอียดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราให้น้องแต้วของเรานะคะพักกันนะคะสักครู่นึงดีกว่ามั้ยคะได้นะคะโอเคขอเสียงปรบมือกับคุณแต้วของเราค่ะคุณแต้วณัฐพรค่ะสวยงามจริงๆนะฮะขอบคุณมากเลยค่ะ